สตมานรอฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับรอมฎอนมุบารอกรอมฎอนเดือนแห่งความจำเริญเดือนแห่งความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับความสงบร่มเย็นเกิดขึ้นจากรอมฎอนครับเพราะมีรอมฎอนครับเพราะอัลเลาะห์ทรงให้มีรอมฎอนอัลเลาะห์จึงทรงให้ความเมตตากับเราครับเดือนแห่งความดีงามครับพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ครับประตูแห่งความดีทุกๆประตูของรอมฎอนนั้นเปิดนะครับประตูแห่งการถือศีลอดประตูแห่งการบริจาคประตูแห่งการละหมาดหรือประตูทุกๆประตูของความดีนั้นจะถูกกำหนดไว้ให้แต่ประตูพิเศษสำหรับรอมฎอนก็คือประตูอัรรอยานซึ่งเราหวังจากความเมตตาจากอัลเลาะห์นะครับว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่ได้เข้าไปสู่ประตูนี้ครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับได้บอกกับเราอย่างนี้ครับว่าอินนัฟินญันนติบาบันยูกอลูละฮูแล้วก็อยู่กอลูละฮูรอยอัรรอยานยัดดะกูลูมินฮุซออีมูนะยามันกิยามะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราครับว่าแท้จริงในสวนสวรรค์นั้นมีประตูบานหนึ่งซึ่งถูกเรียกว่าอัรรอยานบรรดาผู้ที่ถือศีลอดจะเข้าทางประตูนี้ในวันกิยามะไม่มีใครสามารถเข้าทางประตูนี้ได้นอกจากพวกเขาและจะมีเสียงกล่าวว่าบรรดาผู้ที่ถือศีลอดอยู่ก็ลูไอดัสซออีมูนฟยัดดะกุลามินหูฟาอิซาดะกะลาอากิรุฮุมโอคาลิกะฟะลัมยัดดะคุนมินหูอะฮัดนะครับอะฮัดนะครับในความหมายของฮะดีษก็คือจะมีเสียงกล่าวกับบรรดาผู้ที่ถืออดนะครับกล่าวอย่างนี้ครับว่าผู้ที่ถือศีลอดอยู่ไหนครับและพวกเขาก็จะยืนขึ้นคือบรรดาผู้ที่ถือศีลอดก็จะยืนขึ้นครับไม่มีผู้ใดเข้าทางประตูนี้นอกจากพวกเขาก็หมายถึงผู้ที่เขาได้ทำการถือสดนะครับท่านนบีได้บอกต่อไปครับว่าเมื่อพวกเขาคือหมายถึงผู้ที่ถือสดเข้าทางประตูนี้จนกระทั่งถึงคนสุดท้ายประตูก็จะถูกปิดลงไม่มีใครสามารถเข้าทางประตูนี้ได้อีกเลยนะครับนี่คือประตูอัรรอยานประตูพิเศษสำหรับผู้ที่เข้าถือสดเพื่อหวังจากความโปรดปรานจากพระองค์หวังแต่ความยำเกรงต่อพระองค์พี่น้องที่รักของเราครับผู้ฟังที่รักของเราครับเราปรารถนานะครับว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่ได้เข้าไปสู่ประตูอัรรอยานประตูที่พิเศษสำหรับผู้ที่ถือสดและวันนั้นเราจะเป็นผู้ที่มีเกียรติณพระองค์จะมีผู้ที่เรียกเราว่าเข้ามาเถิดไหนเล่าบรรดาผู้ใครนะเป็นผู้ที่ถือศีลอดจงเข้ามาสู่ประตูนี้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะครับให้เราได้เป็นคนหนึ่งจากเป็นผู้ที่เข้าไปสู่ประตูอัรรอยานซึ่งเป็นประตูนี้เฉพาะพิเศษสำหรับผู้ที่ถือศีลครับหวังจากความโปรดปรานของเราที่พระองค์จะทรงให้กับเราครับขอพระองค์ตอบรับดุอาและหวังว่าเราคนหนึ่งจะเป็นผู้ที่ศรัทธาและเข้าสู่ประตูอัรรอยานครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ